สร้างโครงการเก็บรักขึ้นมานะครับเพราะว่าตระหนักถึงปัญหาเรื่องขยะครับและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษของประเทศไทยคุณโตโน่ภาคินนะครับบอกว่าลงทุนนำเงินส่วนตัวเพื่อจ้างรถมาช่วยเก็บขยะในบางครั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถไปเองได้ส่วนเรื่องที่มีคนวิจารณ์ว่าสร้างภาพครับคุณโตโน่บอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องตรงนั้นเลยครับช่วยกันถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่ต้องสมทบทุนหนึ่งไอ้เรื่องที่คนว่าจะมองว่าผมสร้างภาพอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องเล็กครับแต่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นใครจะว่ายังไงเราก็จะยืนหยัดกันต่อไปแน่นอนครับจริงๆแล้วไม่ได้เก็บออกมาบั่นทอนเราแต่เพียงแค่ว่าคนที่พิมพ์ไม่ว่าจะชมเราหรือว่าเรานะครับให้เขากลับมาช่วยเก็บขยะให้เขามาช่วยดูแลพื้นที่ของตัวเองดูแลหมู่บ้านดูแลจังหวัดของตัวเองอันนี้เป็นประโยชน์กว่าที่จะมองว่าผมเป็นคนยังไงถ้าเขาชมผมพิมพ์บอกว่าผมเป็นฮีโร่แต่เขายังใช้พลาสติกอยู่เขายังทิ้งขยะไม่เป็นที่อยู่นั่นก็มันคำชมนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตของผมเลยครับแต่ถ้าเขาด่าผมแล้วเขาดูแลประเทศชาติของเขาให้ดีดูแลพื้นที่ของตัวเองให้ดีนั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องการที่แรกก็คือมีที่เกาะลิ้นกับแสมสารสัตหีบชลบุรีครับแล้วก็ครั้งที่สองเมื่อเดือนที่แล้วคือจัดที่อยุธยาครับส่วนเดือนนี้จะจัดที่ระยองหาดแม่ลำพึงในกรุงเทพอ่ะผมทำตลอดครับคือกรุงเทพเรานำเงินที่เราเวลาผมเล่นคอนเสิร์ตเวลาถ่ายละครแล้วผมได้ตังค์มาได้พรีเซนเตอร์มาอะไรอย่างนี้ครับเราก็ตังค์ไปจ้างรถเก็บขยะเอกชนไปเก็บตามพื้นที่ต่างๆประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่ประสบปัญหาเรื่องของขยะค่ะแต่ว่าหลายๆประเทศก็กำลังตระหนักถึงเรื่องนี้เช่นกันทำให้เกิดเป็นกระแสใหม่ขึ้นในโซเชียลนะคะกับ Hashtag Challenge for Change ค่ะที่เป็นคำท้าถ่ายรูปกับสถานที่ที่เต็มไปด้วยขยะ1รูปก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่นั้นนะคะด้วยการเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปที่2ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลแล้วก็ส่งคำท้าต่อไปยังเพื่อนของคุณค่ะ